ครับสวัสดีครับ FC ชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงกระเจ้งแล้วก็ชาวเครื่องเสียงลากยากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมากันอีกแล้วนะครับการอัปเดตข่าวสารวงการดอกลำโพงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะพาไปดูนะครับดอกลำโพงแบรนด์ยี่ห้อ NTS นะครับชื่อรุ่นว่าแชมป์นะครับ18นิ้วนะครับดอกลำโพงรุ่นตระกูลแชมป์เนี่ยนะครับก็ถือว่าของแบรนด์ NTS นะครับก็ออกมาด้วยกัน2รุ่นนะครับก็จะมีรุ่นแชมป์18นิ้วโครงหล่อรุ่นธรรมดานะครับแล้วก็จะมีอีก1ตัวนะครับคือรุ่นพี่ก็คือรุ่นแชมป์พัดนะครับขนาด18นิ้วโครงหล่อครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับดอกลำโพง NTS นะครับรุ่นตระกูลแชมป์นะครับทั้ง2รุ่น2สเปคนะครับเดี๋ยวทั้งสเปคแล้วก็ราคาจะน่าลองน่าใช้ไหมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเราก็มาเริ่มกันที่นะครับดอกลำโพง NTS นะครับดอกลำโพงซับบูเฟอร์ขนาด18นิ้วโครงหล่อนะครับชื่อรุ่นว่าแชมป์ขีด18นิ้วนะครับสเปคคร่าวๆนะครับอิมพีแดนซ์นะครับอยู่ที่8โอห์มนะครับความไวเสียงนะครับอยู่ที่97เดซิเบลนะครับตอบสนองความถี่นะครับอยู่ที่35เฮิรตซ์นะครับถึง2กิโลเฮิรตซ์นะครับขนาดวอยคอยนะครับให้มาถึง4นิ้วนะครับดอกลำโพง NTS นะครับรุ่นแชมป์ขีด18นิ้วนะครับรับกำลังขับนะครับอยู่ที่800วัตต์นะครับรับกำลังขับสูงสุดนะครับอยู่ที่1600วัตต์นะครับดอกลำโพงรุ่นนี้นะครับเป็นดอกลำโพงโครงหล่อนะครับที่ถือว่าออกแบบตัวโครงนะครับมีรูระบายความร้อนนะครับรอบตัวของช่องวอยนะครับแล้วก็ออกแบบนะครับตัวโครงหล่อนะครับเป็นโทนสีดำนะครับดอกลำโพงแบรนด์ NTS นะครับรุ่นแชมป์ขีด18นิ้วเนี่ยนะครับเสนอราคานะครับปัจจุบันนะครับอยู่ที่ 2,690 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าทั้งสเปคและก็ราคาก็ถือว่าน่าลองน่าใช้กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับดอกลำโพงนะครับแบรนด์ NTS นะครับรุ่นแชมป์ขีด18นิ้วนะครับก็ถือว่าเหมาะสำหรับงานเครื่องเสียงการแจ้งนะครับงานเครื่องเสียงที่รับออกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์ขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเอาไปอีดิทนะครับสำหรับตู้หลายๆสูตรนะครับหลายๆแบรนด์ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้หน้าปิดหน้าเปิดนะครับหรือว่าชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งจะเอาไปอีดิทใช้ตู้หลายๆสูตรนะครับก็ถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับดอกลำโพงรุ่นนี้นะครับหากใครสนใจนะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับแล้วก็เข้าไปคลิกและเช็คราคากันได้นะครับเรามาต่อกันที่นะครับดอกลำโพงตัวที่2กันเลยนะครับในซีรีส์แชมป์นั่นเองนะครับซีรีส์แชมป์นะครับพัฒนาไปอีกระดับนะครับสำหรับลำโพงนะครับแชมป์18 Pro นะครับที่พัฒนามาจากรุ่นแชมป์ขีด18นิ้วนะครับในตระกูลแชมป์ซีรีส์โดยรุ่นนี้นะครับได้เปลี่ยนวอยคอยนะครับเป็นแบบอินไซด์แล้วก็เอาไซด์นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่นะครับระบายความร้อนเป็น2เท่าตัวนะครับของในตัววอยนะครับวอยคอยนะครับผลิตมาจากนะครับไฟเบอร์คราฟนะครับทนความร้อนสูงนะครับแล้วก็ยังโดดเด่นนะครับในเรื่องน้ำเสียงนะครับที่ดุดันยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับนะครับโครงหล่ออลูมิเนียมนะครับที่แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานทุกสภาวะนะครับดอกลำโพงนะครับรุ่นแชมป์พลัสนะครับซีรีส์รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากรุ่นแชมป์18นิ้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่เราเคยพูดถึงนะครับสำหรับดอกลำโพงรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าพัฒนาจากตัวเดิมทั้งสเปคแล้วก็ระบบระบายความร้อนนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีกันเลยทีเดียวนะครับเราไปดูสเปคคร่าวนะครับของดอกลำโพงแบรนด์ NTS นะครับรุ่นซีรีส์แชมป์พลัสนะครับอิมพีแดนซ์นะครับอยู่ที่8โอห์มนะครับความไวเสียงนะครับอยู่ที่97เดซิเบลนะครับตอบสนองความถี่นะครับอยู่ที่35เฮิรตซ์นะครับถึง2กิโลเฮิรตซ์นะครับขนาดวอยคอยนะครับให้มาถึง4นิ้วนะครับพันลวดทองแดงถึง4ชั้นนะครับรับกำลังขับนะครับอยู่ที่นะครับ 1,000 วัตต์นะครับแล้วก็รับกำลังขับนะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่ 2,000 วัตต์นะครับก็ถือว่าสเปคคร่าวๆนะครับของดอกลำโพง NTS นะครับรุ่นซีรีส์แชมป์พลัสเสนอราคาปัจจุบันอยู่ที่นะครับ 3,100 บาทเท่านั้นเองนะครับทั้งสเปคและก็ราคาก็ถือว่าน่าลองน่าใช้กันเลยทีเดียวสำหรับแบรนด์ NTS รุ่นตระกูลแชมป์นะครับสำหรับชาว FC ชาวเครื่องเสียงกางแจ้งชาวเครื่องเสียงลากย่าและก็ชาวเครื่องเสียงรับออกงานนะครับหากใครสนใจนะครับดอกลำโพงนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวแอดก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเช็คราคาแล้วก็เช็คสินค้ากันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนะครับดอกลำโพงNTS นะครับรุ่นซีรีส์แชมป์นะครับทั้ง2ซีรีส์ที่พาไปดูนะครับแล้วก็แอดพาไปแนะนำทั้งสเปคแล้วก็ราคานะครับสำหรับใครสนใจนะครับก็อย่าลืมลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางแอดนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ